ครับผมสัมภาษณ์นักเรียนนะครับเรียนถอยข้อสอบนะครับวันนี้ได้อะไรบ้างครับผมก็จากที่เคยจอดรถไม่ได้เลยนะคะก็ได้เทคนิคจอดแล้วก็จอดได้จริงๆแบบทำเรื่องยากให้เป็นแบบเรื่องง่ายจนเราจอดได้อะไรเงี้ยค่ะก็พี่ตั้มใจดีมากแล้วก็ใจเย็นแล้วก็แบบรู้ปัญหาเราแล้วก็แก้ถูกจุดแล้วก็แบบเราเข้าใจได้ง่ายได้ไวอะค่ะแล้วสามารถไปถอยข้อสอบได้ในห้างได้ไหมได้เลยค่ะก็คอนโดตัวเองมันแคบเนาะก็จอดยากนะคะก็จอดได้แล้วแล้วก็ไปที่ห้างก็จอดได้ค่ะครับผมมั่นใจขึ้นมั่นใจจอดได้แน่นอนจอดได้แน่นอน อยากจะไปเที่ยวทุกวันไปจอดห้างทุกวัน ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเรียนที่มาเรียนถอยข้อสอบนะครับก็เป็นที่ถอยข้อสอบไม่ได้นะครับใจดีตอนนี้ถอดข้อสอบได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับ